ทีนี้เงินเยียวยากลุ่มผู้เปราะบางสามพได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปตามกติกานะแต่กลุ่มที่ได้5,000ตัวนี้เริ่มตั้งเกิดคำถามเฮ้ยอะไรวะหมดแล้วหมดเลยเออเพิ่มอีกหน่อยดิธนาคารแห่งประเทศไทยครับเขาออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่สองสำหรับประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถกลับมาทำงานได้หรือกลุ่มที่มีรายได้ลดลงมาก นี่นะมีรายได้ลดลงมากนะหมควา็ว่าลดลงเล็กน้อยไม่เข้าเงื่อนไขนะต้องลดลงมากให้สามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้อาทิเลื่อนหรือลดชำระเงินต้นขอลดดอกเบีย้ยหรือเปลี่ยนหนีร้ระยะสั้นให้เป็นหนี้ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยถูกลงโดยลูกหนี้จะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตนี่มันต้องไปตีความนะว่ารายได้ลดลงมากมันมากแค่ไหน นายธนินโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยบอกว่าระยะแรกเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการยืดหรือขยายระยะเวลาชฉระะนี้จำนวน1.6ล้าน6แสนบัญชีมูลค่า6.68ล้านล้านบาทโดย51%เป็นกลุ่มสินเชื่อรายบุคคลส่วนอีก43%สินเชื่อธุรกิจส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ s m e จะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมนี้ แต่ในภาวะธุรกิจขาดสภาพคล่องแบงค์ชาติก็ควรพิจารณายืดการชำระออกไปต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้และมีช่วงการพักชำระหนี้ด้วยไม่ฉะนั้นอาจมีปัญหาหนี้เสียซึ่งแก้ไขายากตามมาการขอลดดอกเบีย้ยไม่สําคัญเท่ากับการยืดหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการคิดอัตาราดอกเบีย้ยสินเชื่อ2%อยู่แล้วดังนั้นถือว่าคิดดอกเบีย้ยถูกเนี่ยไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือการเข้าถึงแหล่งเงิน แบงค์ชาติให้แบงค์พาณิชย์เป็นคนปล่อยสินเชื่อจะพิจารณาจากลูกหนี้ชั้นดีเพราะปล่อยแล้วต้องได้เงินคืนฉะนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ในความหมายก็คือว่าเวลาแบงค์พาณิชย์เนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์เขาจะปล่อยกู้เขาก็ปล่อยกู้ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ําหรือไม่มีความเสี่ยงในความหมายก็คือธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบไม่เสียหายมากซึ่งพวกนี้จริงๆก็แทบจะไม่ต้องการเงินกู้นะฮะ แต่ว่าแบงค์อยากให้กู้กับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ว่าดูสภาพแล้วแม้ั้ให้กู้ไปแล้วโอกาสได้เงินคืนเนี่ยน่าจะลําบากก็พวกนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นายธนินท์บอกว่ารัฐบาลควรออกมาตรการเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเฟด2เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์และยังไม่มีงานทําได้รับความช่วยเหลืออาจแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ชัดเจน แม้อาจจะทับซ้อนบ้างก็คงไม่มากและกลุ่มลูกจ้างนอกภาคการเกษตรมีประมาณ8ล้าน4แสนคนถึง9ล้านคนจากเดิมมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยา5,000บาทเฟสแรก14-15ถึงล้านคนเพื่อให้คนกลุ่มนี้นำเงินมาหมุนเวียนในตลาดทำให้สภาพคล่องการบริโภคขยายตัวได้นายธนิ่าวว่าเรื่องการกระตุน้นการลงทุนอย่างที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรยัฐมนตรีที่ออกไปแล้วนะคือคุณสมคิดแกชอบพูด เช่นการลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันไม่มีแล้วส่วนตัวพูดเสมอว่าวันนี้ทุกคนอยู่ในห้อง ICU อย่าพูดอะไรที่กรายตัวที่จะเกิดขึ้นในอีก5-10ปีข้างหน้าเลยวันนี้สภาพเศรษฐกิจแบบนี้เราจะตายไม่ตายยังไม่รู้จะต้องพูดถึงโปรเจกต์จับต้องได้และต้องดูว่าจะช่วยประคับประคองธุรกิจอย่างไรเกี่ยวกับสภาพคล่องต้องอัดฉีดเข้าไปในสภาพคล่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจควรออกเป็นแพ็กเกจการออกคราวที่แล้วดูเหมือนเด็กเล่นก็ปิดกระปลอยครั้งนี้ควรกําหนดให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถึงสิ้นปีจะทําอะไรบ้างใช้เงินเท่าไหร่และเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอาจมีบ้างที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยก็ธรรมดาถ้าเห็นด้วยก็ไม่ใช่ฝ่ายค้านนะครับคุณธนิตโสรัตเนี่ยบอกว่าควรจะเยียวยาประชาชน5,000เนี่ยเฟสอ และออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชัดเจนคือถ้าเฟดสองไม่มาเนี่ยถือว่าประชาชนประสบปัญหาคือมันจะทับซ้อนบ้างบางคนอาจจะได้หลายอันแต่ว่ามันก็น่าจะมีสัสดส่วนตรงนี้ไม่มากนักนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like h a r e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ